ับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะประจำทุกวันนะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 ตรงค่ะครับเราก็จะเจอกันแบบนี้ทุกเช้านะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ Miracle Channel ครับและวันนี้ในช่วงเบรกแรกเนี่ยอย่างที่ทราบกันก็จะเป็นในส่วนการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับแต่อย่างที่คุณผู้ชมคุ้นเคยก็คือวันไหนถ้ามีความสลักสำคัญคะนะครับหรือว่ามีประเด็นเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจทางทีมงานก็จัดเตรียมข้อมูลให้พวกเรามาถ่ายทอดบอกกล่าวนะครับและวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนต้องบอกว่าในระดับประเทศด้วยนะครับในระดับชาติก็คือทุกวันที่11ตุลาคมของทุกปีนะครับได้ถูกกำหนดให้เป็นวันเด็กหญิงสากลครับเนื่องในวันที่11ตุลาคมของทุกปีนั้นทางสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันเด็กผู้หญิงสากลครับเพื่อสร้างความตระหนักถึงสิทธิของเด็กผู้หญิงและความท้าทายพิเศษที่เด็กผู้หญิงทั่วโลกต้องเผชิญทางองค์การสหประชาชาติผู้ริเริ่มให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิงเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกและเอเชียใต้ได้ออกแถลงการณ์ร่วมนะครับเรียกร้องให้ยุติการแต่งงานในเด็กและเร่งพัฒนาความเท่าเทียมรวมถึงความเสมอภาคระหว่างเพศในการศึกษาภายในปีพุทธศักราช2558ที่ผ่านมานะครับแถลงการร่วมของทางองค์การสหประชาชาติเนี่ยผู้ริเริ่มให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิงและเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเอเชียใต้ครับค่ะยุติการแต่งงานในเด็กนะคะวันที่11ตุลาคมมีความสำคัญยิ่งนะคะโดยเฉพาะสำหรับองค์การสหประชาชาติผู้ริเริ่มให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิงเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกและเอเชียใต้การเริ่มเป็นทางการนะคะของวันเด็กผู้หญิงสากลเป็นการรวมการเป็นปึกแผ่นให้การให้คำมั่นสัญญาทั่วโลกนะคะว่าจะมีความเสมอภาคสำหรับเด็กผู้หญิงไม่เฉพาะทางการศึกษาแต่สำหรับทุกคนทุกด้านของชีวิตค่ะคำว่าเด็กผู้หญิงนะคะเจาะจงหมายถึงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ค่ะที่มักต้องเผชิญกับความท้าทายที่มีลักษณะเฉพาะเมื่อเทียบกับเด็กผู้ชายและสตรีในวันนี้นะคะเราจะระลึกว่าเด็กผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์ในสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกันค่ะได้รับการปฏิบัติและมีโอกาสอย่างเสมอภาครวมถึงสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วนกระบวนการอย่างไรก็ตามค่ะเราต้องเผชิญกับอุปสรรคเช่นความรุนแรงเกี่ยวกับทางเพศแรงงานเด็กความมีอคติที่ฝังลึกการเลือกปฏิบัติและการแต่งงานของเด็กค่ะเพื่อให้ได้ซึ่งมาสถานะที่เท่าเทียมสำหรับเด็กผู้หญิงในสังคมหัวข้อสำหรับวันเด็กผู้หญิงสากลในปีนี้นะคะมุ่งเน้นที่ผลเสียของการแต่งงานในวัยเด็กและความจำเป็นที่ต้องยุติการกระทำนี้ค่ะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนะเพราะว่าอย่างสมมติถ้าสุภาพสตรีเนี่ยถ้าแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กบางครั้งก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆนะครับในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการต้องรับบทบาทภาระความเป็นคุณแม่ก่อนวัยอันสมควรก็ดีหรือแม้กระทั่งสภาพร่างกายที่ยังไม่มีความพร้อมใช่ค่ะในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ตลอดจนในเรื่องของโอกาสทางการศึกษาการทำงานในอนาคตฉะนั้นวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะน้องๆเด็กผู้หญิงที่เป็นสตรีเพศครับค่ะทวนกติกากันหนึ่งรอบครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ในเบรกที่หนึ่งง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมพิมพ์ PD นะคะตามด้วยข้อความต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อหรืออยากจะสอบถามนะคะรวมไปถึงคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ข้อมูลส่วนตัวค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะส่งมาที่4221606ค่ะครับใครอยากจะคุยสายโสดกับอาจารย์นะคะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ในเบรกที่1จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีวันนี้ตรงกับวันอังคารที่11ตุลาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น10ค่ำเดือน11นักษัตริย์วอกประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนหาข้อมูลเยอะๆโดยเฉพาะการขอความรู้คำปรึกษาจากคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีโอกาสได้ส่วนต่างนะครับแต่หัวใจวันนี้ต้องบอกว่าไม่เด่นไม่เหมาะกับการซื้อเวลาครับมีปัญหาอะไรต้องกล้าตัดสินใจหรือแม้กระทั่งมีทางเลือก
ส่วนงานวันนี้ทายดีโดยเฉพาะคนทำธุรกิจแบบกงสีครอบครัวจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นสีที่ถูกฉลกค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เขาบอกว่าทำตัวให้น่ารักอย่าก้าวร้าวนะครับเพราะวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตการทำงานเงินทองวันนี้ถ้าพอเพียงก็เพียงพอครับพึงพอใจในสิ่งที่มีอย่าเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่าเราความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่วันนี้ดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวในด้านลบสีที่ถูกฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของหัวใจนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้อย่าโมแต่เงื้อง่าราคาแพงนะครับคิดอะไรได้ให้รีบลงมือปฏิบัติระวังคนอื่นจะคว้าโอกาสเงินทองไม่เด่นมีเกณฑ์ถูกมัดมือชกครับอาจจะต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นแต่หัวใจทายดีมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้ววันนี้ระวังทำในสิ่งที่ผิดค่ะสีที่ถูกฉลกค่ะก็บอกว่าคิดอะไรได้ให้รีบทำนะฮะคิดก่อนทำทีหลังก็ป่วยการสีชมพูกระตือรือร้นส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการเดินเกมใต้โต๊ะนะการทำธุรกรรมการทำงานบางอย่างแบบลับๆวันนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยนะครับสภาพคล่องคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลในเรื่องเงินทองมีโอกาสได้ฉลองหัวใจอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ครับแม้กระทั่งคนมีคู่เช้าบ่ายก็ไม่เหมือนกันสีที่ถูกฉลกค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ในแง่ของการทำงานไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ดีนะครับพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดเพราะวันนี้จะส่งผลในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงถ้าคนทำงานก็อาจจะหมายถึงการโลเทชการโยกย้ายตัดสินใจอะไรถือว่าดีในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ถึงจะไม่ได้ผลตอบแทนสูงสุดก็ตามแต่หัวใจไม่เด่นครับไม่ได้ดังใจไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่สีที่ถูกฉลกค่ะเสริมในเรื่องของชีวิตให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ต้องมีความละเอียดรอบคอบให้มากเป็นพิเศษนะครับทำงานอย่ามองด้านเดียวระวังในเรื่องของพวกเงื่อนไขข้อผูกมัดหรือแม้กระทั่งผลกระทบที่จะตามมาสอบผ่านในส่วนของการเงินการลงทุนครับวันนี้ยังคงตัดสินใจได้ดีไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงความรักระวังคำพูดให้มากๆนะครับบางอย่างพูดตรงไปก็ใช่ว่าจะดีสีที่ถูกฉลกค่ะระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้สีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เขาบอกว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยไม่ต้องซับซ้อนมากนะครับบางครั้งอะไรที่เรียบง่ายก็อาจจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจและที่สำคัญวันนี้อะไรที่ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงภาพรวมในเรื่องของเงินทองถือว่าดีครับมีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแต่ความรักคนที่เพิ่งเริ่มคบหาระวังการติดต่อสื่อสารที่ขาดหายครับคนที่กำลังมีปัญหาวันนี้ต้องประคองมีโอกาสหันหลังให้กันสีที่ถูกฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ถ้ามีโอกาสได้แสดงฝีไม้ลายมือขอให้ทำนะครับโดยเฉพาะคนที่มีสกิลหรือว่าทักษะความชำนาญเฉพาะทางการเงินมีโอกาสได้ขยับขยายโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นมีโอกาสได้ใช้เงินต่อเงินหรือได้ลงทุนเพิ่มความรักหนีกันไม่พ้นนะฮะวันนี้อย่าทะเลาะกันให้เหนื่อยโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วสีที่ถูกฉลกค่ะทักษะที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์เสริมเรื่องงานสีชมพูแบบนี้ครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีกรมทาต่อไปชาวราศีกันค่ะจ้ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับด้านดีวันนี้เขาบอกว่ากัดไม่ปล่อยสู้ไม่ถอยไม่ต้องพึ่งใครแต่อะไรที่มันดูแข็งดูแกร่งเนี่ยบางครั้งในเรื่องของอัตราก็ต้องระมัดระวังนะครับสภาพคล่องเหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาวพัฒนาตัวเองซื้อตำรับตำรา
หาคอร์สที่น่าสนใจอบรมเรียนรู้กับชัยหัวใจมีมาโสดหรือมีคู่อย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวัสดิ์ครับสีที่ถูกโฉลกค่ะคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เขาบอกให้โฟกัสเป็นเรื่องๆวันนี้ทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันไม่ดีนะครับเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบติดขัดวันนี้เข้าหาคนใกล้ชิดก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือส่วนหัวใจวันนี้ปัญหาไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าหาเวลาดูแลกันและกันบ้างสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับอีกหนึ่งราศีก็สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอนทองต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมระวังปัญหาน้ำผึ้งหยดเดียวนะครับอย่าละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะอย่าเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นการเงินไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่ครับวันนี้มีโอกาสจะเกิดความพลิกผันและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยหัวใจทายดีวันนี้คนรักเอออคล้อยตามอยากได้อะไรให้ขอครับสีที่ถูกโฉลกค่ะอุบัติเหตุอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ต้องระวังแต่วันนี้เน้นนะปัญหาในเรื่องความรู้สึกการทำงานครับสีดำส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องเข้าสังคมพบปะผู้คนฉะนั้นบุคลิกภาพการแสดงออกสำคัญและคุณจะได้รับคอนเนคชั่นที่ดีกลับเงินทองทายดีครับถึงมีปัญหาก็อย่าหนีให้หาทางเจรจาต่อรองอย่างน้อยหนักจะกลายเป็นเบาความรักมองไกลๆอะไรที่ได้มายากมักมีคุณค่าเสมอสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยแล้วกันนะเสน่ห์ทั้งเรื่องรักเสน่ห์ทั้งเรื่องของงานสีบรอนทองส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครบแล้วทั้ง12ราศีนะคะทวนกติกากันอีกสักรอบดีกว่าค่ะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาตอบ SMS กันนะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ทีดีนะคะตามด้วยข้อความค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่4221606ค่ะใครจะคุยสายสดๆแบบนี้กับอาจารย์นะคะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ให้ได้กลับมาเจอกัน